EU ทำการปลดชื่อของไทยนะครับออกจากกลุ่มประเทศปลอดภัยนั้นแน่นอนฮะย่อมจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่รัฐบาลทำการเปิดประเทศนะครับให้คนเดินทางเข้ามาเที่ยวยังภูเก็ตแล้วก็เพิ่งเปิดล่าสุดที่สมุยนะครับให้คนเดินทางมาที่สมุยซึ่งมีคนเดินทางเข้ามาเพียงไม่ถึง30คนนะประมาณ30คนที่เดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งน้อยมากนะครับซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้การเปิดเส้นทางในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ในเอเชียที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักและก็ในประเทศไทยตอนนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ยังคงเป็นนิวไฮนะครับรัฐบาลกำลังดำเนินการยกระดับคุมเข้มในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานการณ์โควิด -19 และเหตุการณ์ทั่วโลกยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองประธานาธิบดีของโบโซนาลูฮะก็ปรากฏว่าป่วยลำไส้อุดตันต้องเข้าสู่โรงพยาบาลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีบราซิลยาอีโบโซนาลูต้องอยู่ในโรงพยาบาลเซาเปาโลนะครับในคืนที่ผ่านมาหลังจากเข้ารักษาตัวลำไส้อุดตันกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพล่าสุดของผู้นำบราซิลนะครับทรัมป์แห่งลาตินอเมริการอยเตอร์รายงานว่าสำนักข่าวบราซิล GI รายงานว่านะครับประธานาธิบดีของเขาผ่านค่ำคืนที่โรงพยาบาลด้วยความราบรื่นและมีกำหนดที่จะเข้าทำการตรวจเพิ่มเติมในช่วงวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ในขณะที่คัสเตอร์คาราโอเกะนะครับทำยอดสิงคโปร์นั้นกลับพุ่งสูงขึ้นขณะที่อินโดนีเซียยอมรับเข้าสู่วิกฤตเลวร้ายที่สุดเคสป่วยใกล้วันละ 60,000 นะครับสิงคโปร์รายงานว่าเร่งตามหาผู้เชื่อมโยงกับคัสเตอร์คาราโอเกะนะครับที่ละเมิดกฎป้องกันโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจับกุมชาวหญิงต่างชาติจำนวน20คนที่มีสาวไทยรวมอยู่ด้วยในข้อหาค้าประเวณีที่ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อคัสเตอร์ที่มีเพิ่มขึ้น80คนแล้วนะครับส่วนทางด้านอินโดนีเซียออกมายอมรับว่าเข้าสู่สถานการณ์การระบาดที่เร็วร้ายที่สุดนะครับโดยเคสใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาจากสายพันธุ์เดลต้าในระดับวันละ 60,000 รายและเกรงว่าจะพุ่งต่อไปเพราะสำหรับญี่ปุ่นฮะประธานโอลิมปิกนะครับสากลโวผู้เข้าร่วมโตเกียวโอลิมปิกปลอดภัยนะฮะปลอดความเสี่ยงติดเชื้อให้ผู้คนแดนอาทิตย์อุทัยนะครับเนื่องจากมีการกักตัวทันทีหลังมีการติดเชื้อโควิด-19ในขณะที่ฮือฮาอย่างมากจีนก็ทำการใช้วัคซีนของไฟเซอร์และ BioNTech เทคโนโลยีของ mRNA เป็นเข็มกระตุ้นแจกประชาชนฟรีทั่วประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาจีนล่าสุดเปิดไฟเขียวให้กับวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทBioNTech ของเยอรมนีซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นวัคซีนนะครับต่างชาติตัวแรกที่ปักกิ่งทำการอนุมัติและคาดว่าจะเป็นไปตามแผนวัคซีน BioNTech ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย mRNA ที่ถูกพัฒนาร่วมกับบริษัทยาจีนและวัคซีนตัวใหม่ที่ชื่อโคเมนาคีที่ใช้เป็นการกระตุ้นซึ่งปัญหาในจีนตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ผลการทดลองในชิลีแนะวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคเข็ม3สู้นะตัวกลายพันธุ์เดลต้านะครับบรรดาห้องทดลองนะครับในมนุษย์ขั้นสุดท้ายวัคซีนโควิด-19 ของโคโรนาเวกนะครับที่พัฒนาโดยซิโนแวคบริษัทสัญชาติจีนในชิลีแนะนำนะครับให้ฉีดเข็มที่3เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดกระจายได้ง่ายนะครับ
ซึ่งบอกว่า2เข็มไม่พอต้องฉีดเข็มที่3ในขณะที่ EU นะครับก็มีการปลดไทยออกจากบัญชีการเดินทางปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อยูเครนเข้าไปในบัญชี ประเทศที่พวกเขาขอคำแนะนำให้ชาติสมาชิกยกเลิกนะครับข้อจำกัดด้านการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สวนทางกับไทยและรวันดาที่ถูกปลดออกจากบัญชีความปลอดภัยนะครับจากถ้อยแถลงของคณะมนตรียุโรปซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐสมาชิก27ชาติของ EU นะครับเวลานี้ยูเครนเข้าไปอยู่ในบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วย23ชาตินะครับแอลเบเนียอาร์เมเนียออสเตรเลียอาเซอร์ไบจานนะครับบอสเนียบรูไนแคนาดาอิสราเอลญี่ปุ่นนะครับจอร์แดนโคโซโวเลบานอนมอนเตเนโกรนิวซีแลนด์กาตาร์มอนโดวามอนมาซาเซโนเนียนะครับซาอุดิอาระเบียเซอร์เบียสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันยูเครนและสหรัฐอเมริกาส่วนฮ่องกงและหมาเก๊าเขตปกครองพิเศษของจีนก็อยู่ในบัญชีการเดินทางปลอดภัยที่ EU อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้เช่นกันประเทศสมาชิก EU สามารถที่จะพิจารณาอนุญาตให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาจากไทยเขต EU โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ของการเดินทางและไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตามซึ่งมีการระบุเช่นนั้นซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุขของไทยนะครับเปิดเผยว่า EU ได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความปลอดภัยนะครับกล่าวคือเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน75คนต่อจำนวนประชากร 100,000 คนในช่วงระยะ14วันที่ผ่านมาตอนนี้ไทยก็ถูกถอดออกไปซึ่งแน่นอนนะจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ภูเก็ตและสมุยที่ตอนนี้ก็เริ่มให้มีการเปิดการท่องเที่ยวแล้วในขณะที่ต้านสายพันธุ์เดลต้าไม่ไหวลอสแองเจลิสกลับมาบังคับให้มีการสวมหน้ากากนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งอย่างต่อเนื่องลอสแองเจลิสนะครับกลับมาบังคับให้มีการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ภายใต้พื้นที่สาธารณะในร่มต่างๆอีกครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนื่องจากจำนวนเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยอาการหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับลอสแองเจลิสกลายเป็นมหานครของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาบังคับสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ในห้างสรรพสินค้านะครับร้านของชำนะครับร้านอาหารสถานที่ทำงานโดยไม่คำนึงว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าสหรัฐอเมริกาผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ตัวแบบที่สหรัฐอเมริกากำลังกระจายไปที่สิงคโปร์และอังกฤษในขณะที่ชาวออสเตรเลียลุมด่าสถานทูตไทยเล่นมุกวัคซีน mRNA นะครับชาวออสเตรเลียเนี่ยที่พำนักในต่างแดนตำหนิมุกเหน็บแนมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยโพสต์ลง Facebook ระบุเป็นถ้อยคำดูหมิ่นดูแคลนและไร้สาระสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความบัญชี Facebook อย่างเป็นทางการเล่นมุกเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA แซวขำๆว่าแท้ที่จริงแล้วมันย่อมาจากอาหารและขนมอันเป็นที่ชื่นชมของชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่พายุซัดถล่มนะครับยอดตายในเยอรมนีและก็เบลเยียมพุ่ง68รายนะครับสูญหายอีกจำนวนมากนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่นะครับของทางตะวันตกของยุโรปคร่าชีวิตของประชาชนในเยอรมนีอย่างน้อย59รายและเบลเยียม9รายนะอีกจำนวนมากสูญหายทั้งนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชนหลายแห่งพังถล่มลงมาเหตุการณ์นี้ก็เป็นภัยพิบัตินะที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีนะครับตั้งแต่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ชาวบ้านต้องขึ้นไปหลบอาศัยอยู่บนหลังคารอเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมาพาตัวไปยังที่ปลอดภัยฮะซึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็พายุถล่มอย่างหนักซึ่งผมเคยเรียนไว้นะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่8กรกฎาคมและวันที่10
นะครับมิถุนายนนะครับ2564สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ลงฮะ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับคาดอุปทานเพิ่มขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานและทองคำปรับขึ้นราคาน้ำมันขยับลงอีก1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังถูกฉุดจากข้อตกลงประนีประนอมระหว่างบรรดาผู้ผลิตนะครับแกนนำโอเปกในการป้อนอุปทานสู่ตลาดเพิ่มเติมส่วนวอลสตรีทปิดผสมผสานตามแรงทำกำไรขณะที่ทองคำปรับขึ้น3วันติดต่อกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประธานของ ICO ขอไปฮะ IOC นะครับโดนชาวโฮโรชิมานะครับประท้วงห้ามเข้าฐานเดินหน้าจัดโอลิมปิกไม่สนโรคระบาดพบนักกีฬามีผลตรวจเป็นบวกต้องทำการกักโรคนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่และรอยเตอร์รายงานว่าบรรดากลุ่มผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดฮิโรชิมาถูกนิวเคลียร์โจมตีช่วงสงครามโลกครั้งที่2ล่าสุดนะครับประกาศห้ามไม่ให้ประธานกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับเดินทางมาเยือนโดยชี้ว่าเป็นเขาบังคับทำกีฬาโตเกียวโอลิมปิกเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดนักกีฬาถูกพบมีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวกนะครับระหว่างการกักตัวที่กรุงโตเกียวนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของจีนปรากฏว่าในไตรมาสที่2กลับโตขึ้น 7.9% นะครับแผ่วลงจากช่วง3เดือนช่วงแรกของปีนะครับที่ผู้บริโภคในประเทศมั่นใจนะใช้จ่ายนะวัตถุดิบตอนนี้ก็ปรากฏว่าแพงขึ้นสถานการณ์ภายนอกไม่เอื้อนะครับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของจีนนะครับภายหลังจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปีที่แล้วแผ่วลงสืบเนื่องมาจากผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายซ้ำร้ายสถานการณ์ภายนอกยังไม่แน่นอนและต้นทุนนะครับวัตถุดิบแพงขึ้นส่งผลทำให้เศรษฐกิจไตรมาสที่2นะครับโต 7.9% นะครับต่ำกว่าไตรมาสแรกนะเยอะอย่างแน่นอนในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้กลับมาระบาดอีกระลอกหนึ่งนะครับที่สำคัญถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจหลายประเทศกำลังดีขึ้นนะครับแต่สภาวะโดยรวมเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะฝั่งเอเชียกำลังแย่ยุโรปต้องมีการปลดชื่อของประเทศไทยออกจากพื้นที่ปลอดภัยนะครับแน่นอนฮะยอมจะส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวัคซีน mRNA ก็เป็นอีกวัคซีนหนึ่งที่จีนนำมาพัฒนาร่วมกับเยอรมนีและจะมีการฉีดเข็มที่2เพื่อกระตุ้นให้กับทางประชากรฟรีๆภายในประเทศในเชิงงานสังเคราะห์แล้วสิ่งที่ EU ทำการปลดชื่อของไทยนะครับออกจากกลุ่มประเทศปลอดภัยนั้นแน่นอนฮะย่อมจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่รัฐบาลทำการเปิดประเทศนะครับให้คนเดินทางเข้ามาเที่ยวยังภูเก็ตแล้วก็เพิ่งเปิดล่าสุดที่สมุยนะครับให้คนเดินทางมาที่สมุยซึ่งมีคนเดินทางเข้ามาเพียงไม่ถึง30คนนะประมาณ30คนที่เดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งน้อยมากนะครับซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้การเปิดเส้นทางในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเอเชียที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักและก็ในประเทศไทยตอนนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ยังคงเป็นนิวไฮนะครับรัฐบาลกำลังดำเนินการยกระดับคุมเข้มในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แต่แรกแล้วนะครับการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับและจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยตอนนี้เจอทั้งปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็ในฝั่งของเอเชียที่ระบาดหนักนะครับตอนนี้มาเลเซียก็ทำการล็อกดาวน์ญี่ปุ่นก็จะเปิดแต่บางรัฐก็ทำการล็อกดาวน์ในสหรัฐอเมริกาเห็นอีกอันนึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
นะครับที่ลอสแองเจลิสต้องบังคับให้มีการสวมหน้ากากอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หลักคิดนี้เคยนำมาใช้มาก่อนในช่วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ประสบกับความล้มเหลวอีกครั้งเขาประกาศในช่วงของประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างหนักมีประชาชนในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันกว่า 28,000 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงในอเมริกันชนตอนนี้เสียชีวิตไปมากกว่า 600,000 รายแล้วนะครับและมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบถึง 60% แล้วก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นได้ชัดว่าการเปิดประเทศนั้นผิดพลาดนะครับเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดที่รัฐบาลจะจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนสถานการณ์มันจะบีบเกมถึงแม้ว่าจะเปิดภูเก็ตถึงแม้ว่าจะเปิดสมุยปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวแปรสำคัญรวมทั้งปัจจัยภายในนะครับที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้การท่องเที่ยวถึงแม้จะเปิดไปคนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆหลังจากที่มีการปลุกปลดรายชื่อย่อมจะน้อยลงตามธรรมชาตินี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Dan ron ron macinna kan selam de meka pasang ring orang sayang ta nei na pasala ta ampon Dan ron ron macinna kan selam lo paiอย่ามีจำกำพร้าจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาร้อยจินนากรแดงร้อนทิ้งและก่อนจะลาเราไปไกลคำว่าเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เช็คชมSanta, did God and Sola turn to Brucey? Prince of Hill and Girls of Rum Tree. Happy be my love at Santa. Tisanta, the more he called a dancing sunbeam. Brightly shines on in my heart's dream. Of the one I love at Santa.Did birds come to find it? A piece they peel and cure. The white world seems to rest. And so do I answer you. To Santa is where it seems the sun comes twilight. Day is done a crystal.Good night, happy be my love at sundown. Oh, young man, จบยาวนี้เป็นเวลาสุดอาวรยามไร้ความสว่างอันเจนกองยามเราจะ
จะจอดจาก